นี่ก็อันเรื่องขอนิมนต์เป็นประธานในการทอดพระป่ามหากุศลช่วยชาตินมัสการพระราชยานวิสุทธิโสพลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนด้วยจังหวัดระยองและประชาชนชาวจังหวัดระยองได้รับทราบโครงการทอดพระป่าช่วยชาติเพื่อสร้างจิตสำนึกของคนในประเทศให้ร่วมกันช่วยเหลือประเทศชาติในภาวะประสบปัญหาวิกฤตซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักชาติในการนี้จึงขอกราบอาราธนาพระคุณท่านโปรดไปแสดงพระธรรมเทศนาและเป็นองค์ประธานรับพระป่ามหากุศลช่วยชาติณค่ายมหาสุรสิงหนาถกองพันทหารราบที่7อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้สำหรับกำหนดการวันแสดงธรรมนั้นขอให้พระคุณท่านเป็นผู้กำหนดวันเวลาตามความเหมาะสมต่อไปประมาณเดือนมกราคม2543จึงกราบนมัสการมาเพื่อโปรดทราบขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงนายสุรอัตทองนิรมนผู้ว่าการจังหวัดระยองครับกำหนดนี่เขายังแล้วแต่จะเมตตาแต่ทางจังหวัดระยองทีมเดินมกรานี่ไปที่วัดอาจารย์ฟักนิรมนวันที่8ที่9อันนี้ทางระยองเขาบอกถ้าเมตตาได้เป็นวันเสาร์อาทิตย์พอโรงงานเขาจะหยุดเขาจะขอเป็นช่วงนั้นช่วงนั้นตรงวันที่เท่าไหร่วันที่15วันหลังจากนั้นไปแล้วนะครับ15วันอาทิตย์15มกราแต่ช่วงนั้นจะมีจังหวัดตากจังหวัดชลบุรีอาจจะมีมนต์เมฆประมาณ3ชั่วโมงคงเดินทางกันมันว่างไม่ตอนที่15ว่างอยู่ไม่ยอมไม่ยอมว่างถ้าว่างก็ให้กันนะครับจากในนั้นมีจังหวัดตากชลบุรีจังหวัดชลบุรีจังหวัดตากอาจจะนิมนต์มาในช่วงนี้กำลังทำสื่อตรงหน้าเกินไปไม่เอาขี้ขาดไม่ดียึดเลยยึดเลยหลวงพ่อเจ้าขาคณะผู้ร่วมบุญขอถวายพระป่าซื้อทองลำดับที่1เป็นของคุณวราพรชำนาญกิติศักดิ์ 4,000 บาทค่ะต้นที่2เป็นต้นที่5จำนวนเงิน 50,000 บาทเจ้าค่ะแล้วก็คุณพี่ขวัญจิตถวายทองอีก3บาทเจ้าค่ะเชิญตามลำดับเข้ามาเออทองมาแล้วเนี่ยทองเรามาเงินมาแล้วมาดูให้ดิมาสร้างเงินมาติดมีทองคำมาถวายด้วยครับพ่อเป็นเพลงอ่ะมีทองคำมาถวายด้วยครับนี่มาให้ยินดีละเกินไปนิดนิดนิดหน่อยผมทองครับโอ้นักแล้วมาจกช่างช่างอะไรอย่างเงี้ยโอ้น้อยจังหัวเฮ้ยพวกมันทำโค่นเขาบอกอะไรแล้วพวกทำรังเหรอพวกทำรังพวกทำรังนะค่อยๆทำพวกค่อยๆทำมันนี่สามบาทถึงไหมฮะสี่บาทสี่บาทครับผมสี่บาทสี่กองหินกองหินหินกองทองคำหนึ่งบาทหนึ่งบาทแล้วกระถินใต้เล็กใต้สี่กองทองคำสี่บาทครับผมพ่อบุญเพ็งครับมังโกมันมีคนเอามาให้ละใส่ยานาละก็ค่อยทำไปเลยไอ้ขอนแก่นมือนั่นเด็ดสามกิโลนี่ก็นั่นแหละกันจะเอากันนี่ขอนแก่นมันกันเอาไว้ตามหลังมาดีๆ
หลวงพ่อครับพอดีลูกให้ศีลที่ว่าเจเนตที่ว่าบริษัทศีลบัวหลวงนี่เพิ่นจะมาถวายเงิน 300,000 ทองคำที่5บาทครับเงิน 300,000 ใช่ๆเออลูกมันเป็นลูกชายเพิ่นลูกชายคนนี้เหรอบริษัทศีลบัวหลวงกำกับมาเข้ามาคือเติมศรีสุกรรมการผู้มีการใหญ่ที่ไหนอันนี้บริษัทศีลบัวหลวงศีลบัวหลวงจังหวัดกรุงเทพเหรอกรุงเทพครับครับผมอันนี้เงิน 300,000 ทองคำ15บาทเงิน 300,000 ทองคำ15บาทนี่บริษัทศีลบัวหลวงครับบริษัทศีลบัวหลวงครับศีลบัวหลวงครับผมกรุงเทพครับผมได้ทองคำ15บาทครับผมเงิน 300,000 บาทอันโมทนาทุกคนวงนะครับครับขอโอกาสจะถามหลวงพ่อนะคะนี่แม่เขาจะค่ะถามหนูแม่ต่อจะค่ะแม่เขาชื่อเหรอค่ะพี่สาวหนูจะค่ะแล้วชื่อว่าไงชื่อพี่สุนันฮะชื่อสุนันครับผมชื่อสุพันสุนันครับชื่อบริการเนื้อข้องคำที่5บาทเงิน 300,000 บาทชื่อครับอันนี้ที่แรกเราฝากมาถวายจ้ะฮะฮะละดื้อหลวงตาพอใจมากจ้ะต้องทำอะไรทำแก่ไม่ได้นะดีจังเลยอ้าวก็ไม่บอกดอลลาร์มี10ดอลลาร์แล้วนะเนี่ยมันใบย่อยๆนี่มาจ้ะค่ะฮะจะมาจ้ะค่ะ10ดอลลาร์ก็นั่นน่ะอันนี้เท่าไหร่นี่นะนี่ก็มีเงินเท่าไหร่ค่ะอืมพ่อก็มาลูกก็มาดำเนินงานอย่างนี้มีวัดธรรมสถิตกับวัดมาบจั่งนะครับฮะฝ่ายคณะสงฆ์ระยองนะครับผมร่วมกับคณะทางจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับพ่อค้าประชาชนครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับผมเพราะว่าครั้งที่แล้วทุกคนยังไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมมือเต็มที่ครับผมเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคราวที่แล้วไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรครับผมครั้งนี้ผู้ว่าย้ายมาใหม่ก็ให้ความร่วมมือพอไปขอร้องใครก็ความสนับสนุนเต็มที่ครับผมจึงได้ปรึกษากับวัดอาจารย์นันท์มาใกล้ๆกันร่วมกันกับวัดธรรมสถิตสองวันนะครับผมดำเนินงานทางนี้ครับผมเจ็ดพันเก้าเยอะว่ะพาเราไปอย่างไรเราเลย3,000 3,940 4,400 4,500 ทั้งหมด 4,400 อันนี้อะไรนี่ฮะเช็คดีครับ290เป็นดอลลาร์ครับผมทองเพลงครับถวายของทำเพลงเหนือครับนี่เท่าไหร่290 290อันนี้10เป็น300พอดีอันนี้10ดอลลาร์เป็น300พอดีครับพอดี300แล้วเงินสดไทย 4,400 ครับผมครับเตือนกันก่อนเติมเล็กเติมน้อยขายที่หน้าหรือของเงียบยอมรับเงียบดิยอมรับยอมรับรักไปยากเอาไปน้ำเพื่อทองคำเราดอนร่างเงินสดเนี่ยขยายไปก่อนได้เอากาผมเดียวคอออกเลยก็ได้ไม่เป็นไรเออเยอะผู้หามากไปช่วยผู้หามากไปช่วยเยอะขนาดผู้หามากเข้ามาได้ลูกเยอะแล้วก้อนสามแล้วก็น้ำหนาวแต่ไม่ช่วยหมดหลานมาครับมาเยอะมาเดี๋ยวเอาด้วยมาเอาสองหุ่นนะหลังเดียวไม่หมดนะอันนี้บ้างหุ่นเดียวหมดแต่มาเอาหุ่นนะไปถ้าดูเห็บก็ตูมตามเลยเ
ลูกเร็วนะรอนี่นะอืมไม่ดีลูกจะไปจะไปเดินไปยืนก็ได้อืมใช่ไปยืนไปยืนไปยืนก็ค่อยไปนะไปนี่เลยก็เป็นมาได้ถึงประมาณสักสามปีแล้วมันค่อยเป็นมาอยู่นี่อยู่เลยนี่หมอจีนเข้ามานวดแล้วเข้ามาแม่นี่เราไม่ได้บอกนะว่าเป็นโรคอะไรอะไรเข้ามาขอแม่เฉยเขาบอกว่านี่เลยเนี่ยเห็นไหมล่ะเขาชี้คนนี้เลยเป็นเหมือนเป็นงงเป็นหวัดอะไรๆเป็นมาจากปอดเขาว่านั่นหมอจีนเพราะว่าเป็นมาจากปอดแล้วก็อะไรมาหัวใจทำงานไม่สะดวกด้วยคือเต้นไม่สะดวกนี่คนหนึ่งแล้วก็เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่พอถึงทำให้วิงเวียน ก็พอดีกับเป็นจุดที่เราสงสัยอยู่แล้วเวลานี้เราก็ฉันยังหันได้มากพอสมควรแต่ที่กำลังวังชาจะคล้องตัวกับความวิงเวียนหมุนตัวอยู่ด้วยกันมันทำไมเป็นอย่างนี้เวลาหมอเขามาตรวจเขาบอกว่าเป็นเพราะหัวใจ เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่พอหัวใจทำงานไม่สะดวกฮะมาไงเอ็กไม่ได้กินโต้กันมาจะให้ช่วยประกาศให้อยากเป็นทำบุญแล้วเหรอว่าไงนวัตการหลวงตาบัวลูกทั้งสองคนมาจากประเทศ อินโดนีเซียเป็นตัวแทนครอบครัวและเพื่อนเพื่อนชาวอินโดนีเซีย ขอน้อมกราบถวายทองคำ1บาทและเงินจำนวน 15,000 บาทเพื่อร่วมทำบุญช่วยกฐินอันนี้ด้วยขอให้ประเทศชาติพ้นภัยจากเศรษฐกิจและขออานิสงส์ผลบุญนี้จงมีแก่ชาวอินโดนีเซียด้วยเชิญเอาทั้งหมดนะมาเลยแล้วนั่นนี่เท่าไรเนี่ยนั่นมา10บาทแล้วนี่จากกรุงเทพนั่นเนี่ยของเล่นเหลือนำมาจากกรุงเทพนั่นตูมมา10บาทลูกเทพลงแล้วอะไรวะนี่อะไรเนี่ยคำเอาไว้ที่นี่เลยไปนั่นเลยอันนี้เอาไว้ที่นี่นี่เป็นไรครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้เขาช่างทำมันนี่ใบปอนาเนี่ยใบปอนานี่เอาไว้ที่อะไรอะไร37ก่อน37ดอลลาร์ครับผม37ดอลลาร์ครับกับเงินไทยอีกด้วยนั่นเข้ามาทั้ง 2,500 ออกไปคุณเพ็ญสวัสดิ์นะคะฮะคุณเพ็ญสวัสดิ์เท่าไหร่ถวาย 272,200 แล้วก็เอามานี่มาหยิบนี่มาอันนี้เป็นเช็คเข้ามาเช็คมากับใบนี่มาให้ท่านอ่านเราอ่านเป็นเช็ค5ใบจำนวนเงิน 255,000 บาทนี่ยอดเดือนรวมทั้งหมดนั่นนี่นะหรืออ่านริษกรเป็นอะไรเนี่ยเหรอนี่เป็นอะไรเนี่ยมาเป็นเอื้อหรือเนี่ยดาบใช่ไหมดาบเงี้ยอยู่ในนี้เนาะดาบอยู่ในนี้ครับเป็นดาบเป็นดาบอยู่ในนี้ครับโอ้ถือผีบ้าคนดีอ่านเข้ากันไม่ได้นะอะไรดาบเหรอครับดาบ 37,300 เป็นเงินสดอะไรอีกนี่นะร้อยอะไรดอลลาร์อันนี้สอง 9,900 ไม่ทราบมาจากทิศไหนมาขึ้นโผล่ก็นี่เลยเราก็อ่านเลยหนูเอื้อม
ช่วยกราบเรียนตามนี้นะคะหนูอะไรเอื้อมใช่ไหมเนี่ยเอื้อมคนนี้ครับคนที่มาเป็นตัวแทนนะครับอ๋อเหรอครับพี่เพนเจ้าวัดครับเพนเจ้าวัดครับผมที่เอามานี่นะครับผมรวมทั้งหมดเป็นเงิน272,200 บาทอะไรนี่เงินดอลลาร์อยู่100ดอลลาร์ใช่ไหมครับผมเนี่ยครับ100ดอลลาร์มันอ่านสปนทั้งไทยทั้งหลังเลยไม่ทราบจะอ่านยังไงเลยปากนี่ปากเดียวสิปากนี่หลังปากนี่ไทยก็ชั่วฟาดมันทั้งสองเลยอันนี้มีปากเดียวเอาละเข้าใจตามนี้เลยนะเดี๋ยวว่าไงวะทำไมพี่เพ็ญนี่เช่นนะครับพี่เพ็ญวันนี้ครับวันนี้ผมโปรดถวาย100ดอลลาร์ครับนั่นได้100ดอลลาร์แล้วเนี่ยมาอีกแล้ว100ดอลลาร์เอามาเรื่อยนะเนี่ยเอา100ดอลลาร์ไปครับผมมีหมุนเข้ามานะชาติไทยของเราเขาฝากมาถวายเจ้าค่ะเขาเองไม่มีเหรอมาเองไม่มีเหรอเอามานั่นเอามาเรื่อยเอาไว้นั่นละเอาไว้เลยเอาไว้นั่นละเอาไว้เอาไปบนเอามาเอามาด้วยกันนี่เริ่มแล้วนะกฐินเพื่อชาติไทยของเราขอพี่น้องทั้งหลายทราบทั่วหน้ากันทั่วประเทศไทยงานกฐินนี้คืองานกฐินเพื่อชาติของเราล้วนๆเลยวัดป่าบันตาดแต่ก่อนไม่เคยมีงานนะ ให้มีแต่งานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาล้วนๆจนกระทั่งหลับตลอดเวลาเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ในระยะนี้ก็ชาติบ้านเมืองของเราเกี่ยวกับศาสนาซึ่งเป็นล่มโพล่มไทรแก่ชาติบ้านเมืองแห่งชาติพุทธของเราในเมืองไทยนี่มาประสบกันเข้ากับเหตุการณ์ต่างๆดังที่เราทราบทั่วกันจึงต้องได้นำศาสนาออกมาช่วย เพราะชาติไทยของเราเป็นชาติแห่งชาติพุทธต้องนำศาสนามาช่วย นี่เวลานี้ก็ตั้งเป็นกฐินขึ้นมาแล้ววัดป่าบ้านตามไม่เคยมีงานก็คราวในระยะที่ช่วยชาตินี้รู้สึกจะมีงานบ่อยๆเราก็อารมทุกงานเลยถ้าว่าเป็นงานของชาติเราอารมทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้เองงานวัดนี้จึงมีขึ้นบ่อยๆเดี๋ยวงานนั้นงานนี้เพื่อชาติทุกอย่างแต่ก่อนไม่ให้มีนะวัดนี้ไม่ยุ่งเลยเรื่องการเรื่องงาน ให้มีแต่การภาวนาของพระล้วนๆโดยสายเดียวเท่านั้นไม่ให้มีอย่างอื่นเข้ามาเครือแฝงเลยแต่คราวนี้ก็ได้ลดหย่อนผ่อนผันสำหรับด้านเกี่ยวกับประชาชนกับชาติบ้านเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหลวงตาก็ยกศาลาหลังนี้เป็นที่ต้อนรับประชาชนทั่วๆไปสำหรับเอกนอกจากศาลาหลังนี้เป็นสถานที่บำเพ็ญของพระนั่นแม่เข้าไปยุ่งเลยเรียกว่าห้ามอย่างเด็ดขาดนั่นเป็นสถานที่บำเพ็ญของพระไม่ให้เข้าไปแตะต้องส่วนทางโลกสงสารก็เราก็อนุโลมเรียบร้อยแล้วแบ่งสรรปันส่วนตั้งแต่ด้านศาลานี้ออกทางประตูวัดนี่สำหรับประชาชนก็มาเกี่ยวข้องกับวัดนี้ส่วนด้านหลังวัดทั่วทั้งวัดไปแล้วนั้นเป็นสถานที่บำเพ็ญของพระเพราะพระอยู่ที่นี่จำนวนไม่ต่ำกว่า50ขึ้นไป40กว่า50นี่เรียกว่ากดเอาไว้นะอยู่ขนาดนี้ ถ้าธรรมดาแล้วจะมากกว่านี้อีกหลายเท่านี่ก็เห็นว่าพอสมควรจากการบำเพ็ญ เพราะการบำเพ็ญของพระนั้นท่านอยู่ในเอกเทศทุกประเทศเป็นแห่งไม่ให้มองเห็นกันอยู่ในป่าทั้งหมด เป็นที่จำเพาะมีกระต๊อบนะไม่ได้หรูหราฟู่ฟ้ามีเฉพาะบริเวณนี้แหละเห็นโลกเขาโก้นักหลวงตาวัวก็มีหัวใจนี่ก็ฟาดโก้เขาบ้างนี่อยู่นี่สองสามหลังใครอยากมาดูโก้ๆให้ไปดูเรียบๆนี่นะถ้าอยากดูเก้ๆให้ดูนู้นเข้าใจไหมเข้าไปข้างในแก้สถานที่อยู่แต่ทำหรูหราฟู่ฟ้านะนั่นต่างกัน ทำชอบในที่สงบสงัด
เหมือนผ้าที่ริ้วห่อทองทำไปอย่างนั้นนะผู้อยู่ในป่าซอกซอกแซกแซกเหมือนไก่ตกน้ำแต่ทำนี่จ้าจ้าในหัวใจนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านพระดำเนินตอนจะนั้นเวลาบวชแล้วจึง ประทานโอวาทขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับพระทุกองค์เลยเว้นไม่ได้นะขึ้นต้นว่าลุคโมเรเซนาสนานิซายปปชาตัสเตยาวชิวังอุซาโฮกรณิโยบรรพชาทั้งหมดแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลล้มไม้ฟังในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาหรือป่าช้าป่าโรคชัดแล้วให้ทำความมุสาพยายามอยู่ในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดนู่นน่ะเอาชีวิตเขาตั้งเลยนี่แหละพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ประทานให้แก่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่บวชเรียบร้อยแล้วไม่เว้นแต่ละองค์ไม่มีเว้น นี่เรียกว่าเด็ดขาดอันนี้ขาดไม่ได้เลยโอวาทข้อนี้ไล่พระเข้าไปอยู่ในป่าในเขาแล้วกลัวนะต่อไปนี้แล้วพวกนักปราชญ์เรียนรัดมันจะรัดนะ อยู่ในป่าในเขามันจำเป็นสู้ไปอยู่ในท่ามกลางเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองที่ชุมนุมด้วยกระดูกหมูกระดูกวัวไม่ได้จะว่าไปงั้นนะโอวาทเทวทัตมันขึ้นเร็วนะโอวาทพระพุทธเจ้าดังที่สอนนี่แหละให้พระท่านเขาอยู่ในป่าในเขานี่คือท่านผู้ทรงธรรมมาเป็นชนะของพวกเราสำเร็จมาจากมหาวิเลยป่าพระพุทธเจ้าลุคมูลเซนาสนังนี่คือป่ามหาวิเลยป่าพระพุทธเจ้าสำเร็จออกมาจากป่าเป็นศาสดาองค์เอกขึ้นมาจากป่า บรรดาสาวกทั้งหลายจนกระทั่งกุลบุตรสุดท้ายภายหลังก็ให้ไปอยู่ในป่าในป่าไปศึกษาเรียนในมหาวิเลยป่าเป็นลำดับลำดาถ่ายทอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้พระโอวาทข้อนี้จึงลดไม่ได้ละไม่ได้เลยองค์ไหนบวชเข้ามาถ้าไม่ได้รับโอวาทข้อนี้เรียกถือว่าเป็นพระปลอมไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นจึงต้องให้มีตลอดเพื่อให้พระเต็มบทเต็มบาทเต็มเต็มจึงต้องมีลูกขมูลจากนั้นก็สอนวิชาหลักวิชาใหญ่โตที่สุดที่โลกทั้งหลายติดกันจมไม่มีฟื้นมีฟูไม่มีมองหน้ามองหลังมีกระบือหน้าจมลงไปเรื่อยนั้นก็หลักวิชาที่จะมาปราบโรคบือหน้านี่ให้รู้เนื้อรู้ตัวจับขาลากขึ้นมามันจะจมไปหมดก็คือได้แก่เกสาโรมานขาทันตาตะโจ นี่อันนี้ละสัตว์โลกติดอยู่ตรงนี้ฟังสิเกสามันติดผมเส้นๆนะขนภาษาขนขนหมามันก็มีมันก็ยังติดมนุษย์สู้หมาไม่ได้นะหมาเข้าเฉยๆก็ไม่เห็นติดอะไรหมาขี้เลื้อนเขาก็อยู่ด้วยกันได้เพราะอะไรว่าถ้าเป็นคนแล้วเป็นคนขี้เลื้อนนั้นเขารังเกียจนะแต่หมาเขาไม่รังเกียจกันเขาอยู่ด้วยกันได้แสดงว่ามนุษย์นี่สู้เขาไม่ได้ใช่ไหมยังติดจมอีกนะติดจมในผมในขนนั่นแล้วก็เล็บนี่ดูสิเล็บติดอยู่นี่เล็บหมามันก็มีจะไม่เห็นเขาไปตกแต่งไอ้สีนั่นสีนี่แต่งเล็บแต่งเนื้อแต่งฟันแต่งอะไรไปมันเป็นบ้าไปหมดคือมนุษย์เรานี่แสดงว่ามนุษย์เรานี่ความรู้บกพร่องมากนะหมาเขาสมบูรณ์แบบเขาไม่ต้องไปหาตกแต่งแล้วคือเขาพอตัวแล้วมนุษย์นี่มีบกพร่องตลอดเวลาเล็บก็ตกก็แต่งผมก็ตกก็แต่งขนก็ตกก็แต่งมีน้ำซ้ำฟันยังไปฟาดฟันอะไรมาอยู่จากจรวดดาวเทียมมันไปสั่งมาจากไหนก็ไม่รู้นะมาติดในฟันนี่โอ้ยเหลืองอร่ามงามที่สุดหัวเห็นไหมเนี่ยตาโจดันทันตาเกสาโรมานาขาทันตาคือฟันนาขาเล็บพวกเราพวกแต่งเล็บพวกบ้าแต่งเล็บเข้าใจไหมแล้วทันตาฟันนี่ก็แต่งฟันอีกตาโจนี่ยิ่งแล้วนี่โอ้ยไม่เศร้ามีเครื่องอะไรอะไรแต่งไปหมดในห้องหนึ่งเข้าไม่ได้นะเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวหนังมันก็หุ้มห่อแล้วเอาเสื้อเอาผ้าเครื่องตกแต่งไม่ทราบว่ากี่ชุดกี่ชุดอยู่ตามเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วในเมืองอุดรยิ่งมากเมืองอุดรเมืองหลวงตาบัวนี่ยิ่งมากด้วยเครื่องตกแต่งนี่แหละตกแต่งตาโจหนังอะไรเอาอะไรมาทาซะถ้าตกสักไอ้วิ่งบนบ้านโอ้ยมันพิลึกนะนี่แหละธรรมชาติที่มันปิดบังให้โลกติดจมมาตั้งกับตั้งการเกิดเจ็บตายเพราะหลงสิ่งเหล่านี้ก็หมายว่างั้นภูเขาทั้งลูกไม่หลงแต่ภูเรานี่หลงด้วยกันนี่คือเราได้แก่คนภูเขา
ภูเขาจมูกไม่ติดแต่ภูเรานี่ติดนั้นว่าท่านถึงเราอาวุธอันสำคัญตีเข้าไปตะโจเอาไปพิจารณานี่นี่แหละวิชาที่สำคัญที่สุดมอบให้5อย่างนี้ก่อนจากนั่งกับการ32ให้ติดแนบกันไปเข้าไปปฏิบัติตนรบอยู่ในแนวรบได้แก่ลุกขมูลร่มไม้ให้ไปรบอยู่ตามในป่าในเขาแล้วก็สำเร็จออกมาสำเร็จคือเรียนมหาวิทยาลัยจบนี่มหาวิทยาลัยตั้งแต่เกษาลงมาถึงอาการ32แล้วก็รวมลงแล้วในอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคกองในหัวใจของสารโลกที่ทำงานแล้วก็เอามรรคเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปมรรคก็ได้แจกวิชาเรียนเจสาลงมานี่แหละ ให้แยกธาตุทุกสัตว์ทุกส่วนมาภายนอกภายในดูทุกสัดส่วนจิตรู้ตามเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนด้วยวิชาอันสำคัญนี้แล้วจะค่อยเบิกตัวถอนตัวออกมาถอนตัวออกมาภูเขาภูเราที่แบกที่หามันหนักยิ่งกว่าหนักนั้นจะจางไปจางไปยังไปจนกระทั่งถึงสมบูรณ์แบบในยสัตว์สี่ขุดขึ้นมาท่ามกลางยสัตว์สี่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบันเสด็จมาเป็นท่านออกมา เป็นสาระของพวกเหล่านี้ท่านสอนให้อยู่ในป่าในเขา นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้วันนี้พูดถึงเรื่องอะไรไม่ทราบมันลุกลามเข้าไปหาในป่าในเขาอ๋อเราพูดถึงเรื่องป่าเนี่ยเช่นในป่านี่ให้พระอยู่ในป่าไม่ให้ออกมาเราบวชแล้วไล่เขาในป่าแล้วเราเกรงว่าปราดแผนปัจจุบันมันเรียนรัดมันจะอาจจะเปลี่ยนป่าเป็นบ้านป่าสู้ตลาดเทศบาล1เทศบาล2มาได้แล้วมันจะให้อนุศาสตร์คือสอนแบบนี้เข้าไปนะตั้งแต่แม่สอนมันก็เก่งกว่าครูแล้วเวลานี้มันทะลึ่งเข้าไปแล้วนะทั้งที่ยังไม่สอนเลยมันเข้าไปก่อนแล้วมันเขียนใบสมัครเข้าไปก่อนแล้วในตลาดเทศบาล1เทศบาล2ไม่ทราบมีกฎมีมุ้งอาจจะไปตั้งอยู่ตามนั้นก็ได้เดินไปตามแถวนั้นไปดูถ้าไปดูที่นี่ไม่เห็นแล้วก็ไปหาดูทางกรุงเทพมีไหมถ้าไม่หาทางกรุงเทพไม่เห็นให้ไปหาตะเวนดูสิ่งนี้จะมีแน่ๆเนี่ยนักปราชญ์แถนเรียนรัดมันรัดเข้าไปอย่างนั้นน่ะรัดเข้าไปหากระดอกกองกระดูกหมูกระดูกวัวที่ไหนมีไอ้หลังลายมากๆมันลัดเข้าไปตรงนั้นเข้าใจไหมที่สอนว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยมันไม่สนใจมันสู้ไอ้หลังลายไม่ได้เข้าใจไหมไอ้หลังลายกำลังขังเลยอันนี้กำลังเหยียบศาสนาไอ้หลังลายออกหน้าแล้วออกหน้าแล้วเหยียบทำไปไอ้หลังลายด้วยความโลภกิเลสตัวนี้เข้าครองไอ้หลังลายมีพิษมีสงมีอำนาจขึ้นมาเหยียบอัดเหยียบทำแหลกหมดนะเวลานี้นี่แหละพุทธเจ้าท่านกลัวนั่งหนาแล้วสิ่งเหล่านี้แหละที่พ่อคุณความทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายโลกไม่มีประมาณไม่มีเวลากี่กับอยู่กันเพราะความหลงสิ่งเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียนให้รู้สิ่งเหล่านี้แล้วปล่อยสลัดปัดออกหมดแล้วเบิ่งวางโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมาผ่านหัวใจที่โล่งหมดแล้วจากกิเลสนั้นได้เลยนี่พุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นนี่พวกเราทั้งหลายเวลานี้ก็กำลังบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมืองของเราวันนี้ได้พูดถึงเรื่องป่ามันซอกแซกเกี่ยวกับเรื่องทำประโยชน์ให้โลกทำประโยชน์ให้ธรรมทำประโยชน์ให้ธรรมนั้นเป็นจุดใจอันใหญ่หลวงของโลกได้แก่พระที่อยู่ในป่าในเขาไปบำเพ็ญประโยชน์ตนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วออกมาสอนสัตว์โลกดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านออกมาสอนมีผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลตลอดมาจนทั้งทุกวันนี้เพราะงั้นป่าจึงเป็นจุดสำคัญแห่งการเพาะอัดเพาะทำอยู่ที่นั่นนี่เราก็เลยพูดถึงเรื่องป่าสำหรับวันนี้เราก็แยกหากว่ามีงานมีการเกี่ยวข้องกับชาติบ้านเมืองเราก็แบ่งสรรปันส่วนด้านนี้เป็นฝ่ายบ้านเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระกับวัดด้านนี้เป็นด้านสถานที่บำเพ็ญของพระเพื่อบรรจุอัดธรรมเข้าสู่ใจแล้วจะทำประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อชาติบ้านเมืองของเราเพราะโลกกับธรรมเป็นคู่เคียงกันนี่เราก็ได้แบ่งสรรปันส่วนอย่างนั้น เรื่อยมาแล้วอนุโลมส่วนอนุโลมดังที่อนุโลมนี่อนุโลมเป็นฝักเป็นฝ่ายทางด้านนั้นให้เป็นฝ่ายของพระบำเพ็ญธรรมอันเป็นหลักใหญ่มากที่สุดในชาวพุทธของเราอยู่ที่การบำเพ็ญธรรม ถ้าการบำเพ็ญธรรมด้วยจิตตภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจนั่งภาวนาสงบอารมณ์ของใจที่มันก่อฟืนก่อไฟเผาไหม้หัวใจตลอดเวลานี้
ด้วยสติหรือด้วยธรรมบทใดก็ตามบังคับอดบังคับไว้อดมันไว้เช่นพุทโธให้เอาคำว่าพุทโธพุทโธเป็นความปรุงของธรรมนี้ระงับดับอาการของความคิดทั้งหลายที่เป็นฝ่ายสมุทัยคือกิเลสตอนนั้นให้พวกนั้นหยุดงานพุทโธขึ้นแทนบีบบังคับเอาไว้เมื่อพุทโธขึ้นแทนแล้วสิ่งนั้นที่เคยก่อกวนมันสงบตัวลงสงบตัวลงความทุกข์ทั้งหลายความวุ่นวายทั้งหลายก็จะสงบตัวไปตามๆกันเพราะอำนาจพุทโธพุทโธนี้บังคับจิตใจไว้ใจก็กลายเป็นความสง่างามขึ้นมาเป็นความสงบขึ้นมาแล้วธรรมก็เกิดขึ้นที่ใจโทษที่มันเคยอยู่ที่ใจซึ่งไม่เคยเห็นโทษของมันเลยนั้นจะเริ่มเห็นโทษของมันตั้งแต่จิตเริ่มมีความสงบสงัดขึ้นภายในใจเป็นลำดับลำดาตลอดไปจนสิ่งเหล่านี้ระงับดับหมดความยุ่งเหยิงวุ่นวายในเรื่องของกิเลสดับไปหมดแล้วมีแต่ธรรมครองใจท่านเรียกบรมสุขนั่นแหละให้พากันภาวนานะ เรื่องภาวนาคือหลักของใจทรัพย์สินเงินทองข้าวของทุกอย่างที่เราเห็นซึ่งเป็นด้านวัตถุนั้นเป็นที่อาศัยของกาย เวลามีชีวิตอยู่สิ่งนี้ก็มีคุณค่าด้วยความสำคัญของเจ้าของนั่นแหละว่านั้นดีอย่างนั้นดีดีอย่างนี้เจ้าของเลยไปดีอยู่กับนู่นเป็นบ้าเพลินอยู่กับสิ่งนั้นโดยลืมเนื้อลืมตัวไม่หาสาระภายในคือทำมาภายในใจเลยพอชีวิตขาดลงไปสิ่งนั้นก็ขาดไปพร้อมกันหมดที่ยึดที่เกาะตายแล้วก็ลงนรกตูมตูมนี้ลงนรกได้ยศถาบรรดาสูงขนาดไหนก็ตามถ้าหลงมันแล้วหลงนรกได้ด้วยกันคนจนก็หลงลงนรกได้คนมีลงนรกได้เพราะงั้นจึงต้องให้มีธรรมเพื่อกันทางลงนรกได้แก่พุทโธธัมโมสังโฆเป็นหลักใจอยู่เสมอไปที่ไหนให้มีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นหลักใจตลอดแล้วการให้ทานเอาให้ไปเท่าไรให้ไปเราไม่ต้องกลัวว่าการให้ทานจะทำให้ล่มจมชิบหายบ่นปี้แล้วจนกระทั่งลงนรกไม่เคยมีในพุทธองค์ใดสอนไว้เลยมันมีแต่กิเลสมันสอนการให้ทานเป็นภัยอย่างยิ่งกิเลสสอนถ้ามีทีเหนียวเก็บไว้มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นคุณยิ่งคุณตายแล้วลงไปเป็นเปรตมันยังไปเป็นคุณอยู่ในโลกในโลกเห็นไหมกิเลสมันแสกมันเสกสารปัญญานะลงไปโลกยังไปเสกตัวเองอยู่ในนรกยังไม่เห็นโทษนะเห็นไหมกิเลสกล่อมหัวใจสัตว์โลกนี่ล่ะท่านจึงสอนให้มีหลักใจ การให้ทานเอาให้ไปไม่ได้จมถึงจะหมดภายนอกก็หมดแต่มาเต็มอยู่ภายในนี่นี่ภายในนี่เป็นที่พึ่งเป็นเบื้องตายพอดีถึงเนี่ยไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลาอันนี้หนุนทันทีไปเลยนั่นนี่หลักใหญ่อยู่ที่ใจ เพราะเราอยู่ในโลกขอให้มีความจำเป็นถือเป็นความจำเป็นทั้งสองฝ่ายอย่ามีความจำเป็นตั้งแต่ด้านวัตถุอย่างเดียวสมบัติเงินทองเข้าของเลยเอาความดีความดีเอาสวรรค์นิพพานไปทิ้งไว้สมบัติเงินทองหมดเจ้าของจะจมไปเท่าไหร่ลืมเพราะฉะนั้นจึงต้องกระตุกให้รู้เนื้อรู้ตัวนั่นเป็นสมบัติภายนอกสำหรับอาศัยร่างในร่างกายของเราที่มีชีวิตอยู่บุญกุศลมีการให้ทานรักษาศีลภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆนี่คือสมบัติภายในสมบัติของใจตายแล้วอันนี้เองจะพาเป็นพาไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมยิ่งคืออันนี้อันนั้นหมดความหมาย พร้อมกันกับร่างกายหมดความหมายเพราะแต่ใจไม่มีคำว่าหมดความหมายเพราะใจไม่ตาย ออกจากร่างนี้บุญมีก็หนุนไปเลยถ้าบาปมีก็กดลงเลยกดลงเลย เพราะธรรมชาตินี้มีเป็นความเสมอภาคมีน้ำหนักเท่ากันว่าบาปมีบุญมีเหมือนกัน ลบล้างฝ่ายใดไม่ได้นะมีมากมีน้อยก็เหมือนกันใครสร้างมากคนนั้นได้บุญมากถ้าสร้างบุญมากใครสร้างบาปมากคนนั้นได้บาปมากได้ทุกข์มากอันนี้ไม่อันเดียวเป็นธรรมชาติมาอย่างนี้ดั้งเดิม มีเวลานี้เรากำลัง เริ่มและวันพรุ่งนี้ก็เริ่มในงานของเราเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองของเราขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจด้วยการช่วยชาติด้วยความรักชาติของเราและการเสียสละทุกบาททุกตังหนุนออกไปจากกระเป๋าของเรา ถ้าเข้าสู่คลังหลวงคลังหลวงทำคลังหลวงให้เต็มตื้นแน่นหนามั่นคงขึ้นมาเป็นลำดับๆชาติไทยของเราขอให้มีหลักชาติเป็นที่อยู่อาศัยคือสมบัติในชาติของเราเราซุกหัวนอนที่ไหนก็ได้เราเป็นน้อยเป็นบ่อยของใครนี่เราเป็นใหญ่ในตัวของเราด้วยชาติของเราสมบูรณ์ผลเราอยู่ไหนอยู่ได้หมดนะหมดแล้ว
ถึงมาเลือกคำพูดได้ปาตามหลังเข้าไปเข้าใจไหมก็เวลาพูดวันนี้ลืมไม่ได้ใช่ไหมล่ะเขากลับไปบ้านหมดแล้วจึงลืมได้ก็ปาตามหลังเข้าไปเลยระวังหลังนะเราลืมได้เมื่อแล้วมันจะตูมข้างหลังไปไม่รู้แหละใครจะเสื้อเอาทุกนั่นแหละเอาละที่นี่ให้พรนะนะอุตลามาไหนอุตลามาเออมาแล้วโชว์มาแล้วฮะเช็คครับผมวางเลยมาเมื่อหลังเช้าเลยเจ้าขาเพิ่งถึงเจ้าขาฮะเพิ่งมาถึงเจ้าขาเพิ่งมาถึงมาเพิ่งบินแน่นไหมเต็มเจ้าขาโอ้ยเต็มตั้งแต่เริ่มพรุ่งนี้วันมะรืนนี่เต็มเริ่มเต็มมาตั้งวานมันเกี่ยวกับวัดเนี่ยดีแล้วดีแล้วแทบจะฟังไม่ได้ยินเนี่ยมาไม่ทันมาไม่ทันว่าวางเลยวางเลยยาเส้นอยู่ในนี้ยาเส้นนั่นอะไรบ้างอันนั้นเอาวางลงก็พอดีจบทำมาฮะว่าเอาได้วางนั่นแล้ววางนั่นแล้วอันนี้เราช่วยชาตินี่ที่ว่าโครงการช่วยชาตินี้มาตั้งขึ้นเมื่อปีกว่านี้นะแต่ที่ไม่เป็นโครงการเป็นพื้นฐานของวัดนี้และหลวงตาบัวได้ทำประโยชน์ต่อโลกเรื่อยมานั้นตั้งแต่วันเริ่มสร้างวัดป่าบันตาวัตถุเงินทองข้อของที่มีมามากน้อยนี้เราออกช่วยโลกตลอดเวลาอันนี้เราไม่ได้ตั้งว่าเป็นโครงการคือเป็นหลักธรรมชาติกับวัดนี้แยกกันไม่ออกการเป็นฟ้าปุ๋ยนาจะมากัดหมดเอาอะไรเนี่ยตัดนั้นบักนั้นตอนนี้ขาดเรื่อยต่อเรื่อยเอาเข้ามามีอะไรก็ว่ามาการเป็นฟ้าปุ๋ยนาฟ้าปุ๋ยนาอยู่ทุ่งแจ้วเหรออเอามีอะไรบ้างไปมีอะไรบ้างเพื่อนๆพวกพนักงานที่กลับไปฟ้าผู้ผ่านครับก็มาลบกันกับผมหลายครั้งว่าใครอยากจะกลับเรียนอาจารย์ไปเทศนะครับที่ไหนที่ไหนกรุงเทพครับที่ทำงานแต่การฟ้าผู้ผ่านอ๋อเอาว่าไปก็พอดีตอนนี้ก็การเรียนหาลือกับท่านผู้ว่าการนะครับก็เรียนท่านว่าปกติแล้วช่วงท่านวางผมท่านจะไปก็ท่านก็ว่าท่านอาจารย์จะมีคนอาจารย์ไปแล้วก็รับคำฝากที่ท่านพูดพอดีท่านเซ็นหนังสือเมื่อวานเย็นผมรับหนังสือท่านมาไม่ทันพรุ่งนี้จะมีคนมาร่วมงานเขาจะถึงมาด้วยทราบเป็นช่วงการไฟฟ้าภูมิภาคจะนิมนต์ไปเทศแล้วรับประพาช่วยชาติที่การไฟฟ้าภูมิภาคช่วงธันวาที่ลงเทพครับแล้วด้านไหนคือว่างก็ตกลงกันให้ว่าสักแบบนี้นะเราอยู่ช่วงว่างของเราเอาตรงนั้นนะทนด้วยน้ำใจที่มีความห่วงใยต่อชาติไทยของเราเราไม่ห่วงอะไรนอกจากชาติไทยของเราเท่านั้นที่อยู่ยังเวลาเราจะตายอย่างที่กล่าวผ่านมาแล้วนะมันยังมองหน้ามองหลังมองหน้ามองหลังร่างกายมันก็ดิ่งลงไปถ้าเข้าสู่สนามตายว่างั้นเถอะถ้าเป็นเครื่องบินก็ลงไป 80% แล้วตายยังมองหน้ามองหลังไม่ยอมมองดูสนามบินที่มันจะลงตายเลยนะมันยังมองหน้ามองหลังเออยังไงกันนี่ยังไงกันนี่ชาติไทยของเรากำลังเป็นอย่างนี้อยู่ทำยังไงอยู่ๆก็มีหมอเทวดามาช่วยหมอเทวดาก็คือดวงชะตาชาติไทยดวงชะตาวาสนาชาติไทยนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะอยู่ๆหมอมาใส่ยาปุ๊บหายทันทีเลยไม่มีปีมีปุ๋ยไม่มีปฏิกิริยาชาติทางต่อสู้กัน
อะไรเลยนะแล้วหายจนกระทั่งถึงเรายังไม่เชื่อว่าโรคนี้มันหายได้ยังไงเพราะมันเป็นมาตั้งหลายสิบปีเวลาหายแบบหมอบราบไปเลยนะธรรมดาเสือโคร่งมันลวดลายมันขนาดไหนใช่ไหมถ้ามันจำเป็นจริงมันตะปบไม่ได้มันก็เอาหางฟาดจนได้ใช่ไหมมันจะทิ้งอะไรเลยแต่โรคอันนี้ทิ้งหมดเลยทิ้งไปหมดตายไปเปล่าๆเลยนี่ดวงชาติการชาติไทยของเราก็แล้วพอฟื้นขึ้นมาก็ขึ้นเวทีเลยไม่ต้องยกครูไหว้ครูแล้วซัดเลยตั้งบัตรนั่นต้องสร้างบัตรนี้นี่เขาเรียกว่าดวงชาติการชาติไทยแล้วการเทศนาว่าการก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายทราบเอาไว้นะว่าการเทศนาว่าการนี้แล้วไม่มีอะไรมาเป็นขอบเขตมาประมาณเป็นรั้วกั้นคำที่จะออกเป็นประโยชน์แก่โลกนะฟังคอยฟังแต่เหตุการณ์ทางว่างนี่เลยผู้ที่ได้ผลประโยชน์มากน้อยทั้งหลายเข้ามาเกี่ยวข้องกับธรรมหนักเบาแค่ไหนแค่ไหนธรรมจะออกรับกันทันทีทันทีถึงเกินฟ้าดินถล่มก็คือกิเลสจับพังความจนเมืองไทยของเราจับพังก็มันพังลงไปด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ฟาดกันแบบฟ้าดินถล่มนี่นะขอให้พี่น้องหลายทราบไว้อย่างนี้เราตั้งหน้าตั้งตาที่ช่วยชาติบ้านเมืองเต็มกำลังความสามารถของเรานี้เป็นครั้งที่สองเราก็บอกแล้วครั้งที่หนึ่งเราฟาดตะเกียบหมอบราบลงไปจนกระทั่งป่านนี้ไม่เห็นศพมันเลยเผาแหลกตั้งแต่วันนั้นมาเข้าใจวิธีวันนั้นมาเราไม่เคยปรากฏตะเกียบถ้ามีใจมาผ่านสายตาของเราให้เราชงกงานเหงื่อนี่ว่ามึงพังลงก็ตั้งวันนั้นมึงยังผ่านมาหรือเหรียญนั่นมันยังมีอยู่หรือไม่เคยมีพร้อมกับจะตัดสินขนาดนั้นในขนาดนั้นด้วยว่าไม่มีอะไรสงสัยแล้วในขนาดนั้นตลอดมาจนถึงวันนี้นี่เป็นครั้งที่หนึ่งที่จะเผาศพกิเลสในหัวใจขาดสะบั้นลงไปทีนี้จะพาพี่น้องหลายเผาศพความจนของเราให้มันขาดสะบั้นลงไปด้วยอำนาจแห่งธรรมของพระเจ้าที่เรานำมาปราบกิเลสในหัวใจของเราแล้วก็นำผลและปฏิบัติเหล่านี้ออกมาช่วยชาติบ้านเมืองเราเต็มกำลังความสามารถด้วยความเข้มแข็งทุกอย่างเอาความเข้มแข็งที่เคยปราบกิเลสมาปราบความจนต้องมีความเข้มแข็งทุกคนทุกคนเพราะงั้นหัวหน้าจึงมีลักษณะถึงถังตึงตังบางคนเขาอาจจะว่าหลวงตาไม่เป็นบ้าหรือไงเขาจะว่างั้นแต่ว่าปากเขาเป็นบ้าหรือยังเขาไม่ได้ถามนะเขาไปว่าลูกตาที่เป็นบ้าเป็นบ้าหรือไงนะปากเขาเป็นบ้าเขาไม่ว่าเขาใจไม่ปากเขานองปากสกปรกทำนี่ออกแบบสะอาดสะอ้านเพราะฉะนั้นจิตญาท่าทางของเราที่ออกสนามขึ้นเวทีนี่ต้องบอกทางทีไว้เลยบอกว่ายาตัดนะว่างนี่เลยจิตญาอันนี้เป็นจิตญาของธรรมออกสนามจิตญาของจิตออกสนามถ้าเป็นลักษณะถึงทั้งถึงตังนี้โลกพินาศหมดเลยแต่จิตญาของธรรมออกลักษณะเดียวกันก็ตายเวลาออกมาแล้วเป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟจะคึกคักถึงถังตังเข้มแข็งด้วยอดด้วยธรรมไม่ใช่เข้มแข็งด้วยฟืนและไฟเผาบ้านเผาเมืองเรานะเป็นเข้มแข็งด้วยน้ำดับไฟด้วยน้ำดับไฟเพราะฉะนั้นจึงห้ามเลยเขาตัดจิตญาท่าทางต่างๆที่ออกเพราะอำนาจของธรรมอำนาจของความเมตตาที่แสดงมาทุกท่ากิริยาไม่มีกิเลสแม้ไม่มีสายเข้าแฝงในกิริยานั้นเลยจึงได้บอกชัดเจนนี่คือกิริยาของธรรมออกสนามถ้าพี่น้องทั้งหลายยังไม่เคยเห็นให้ดูเสียเข้านี่ว่างแล้วก็ไม่มีมักอาจจะไม่มีใครแสดงอย่างหลวงตานี่ก็ได้นะแสดงอย่างนี้ที่ออกสนามเพราะอะไรเพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้ออกสนามเหมือนเราเหมือนคนเขาไปเขาไปดูมวยเต็มอยู่ข้างเวทีเขาไม่ได้ขึ้นเป็นผู้ต่อยชอบผู้ต่อยก็มีสองคนระหว่างผู้ต่อสู้นั้นเขาไม่ต่อยอันนี้ก็มีแต่เราขึ้นบนเวทีฟาดตะเกียบพาพี่น้องหลายฟาดตะเกียบตัวจนพาให้จนให้จนนั่นอย่างเดียวเท่านั้นยังอาจจะเห็นตั้งแต่ตียาวลงตาบัวบนเวทีนอกนั้นมันอยู่ใต้เวทีเข้าใจเหรอเนี่ยเราช่วยอย่างนี้นะเราช่วยจนเม็ดจนหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ตายใจได้เลยสมบัติเงินทองก็ของที่น้องทลายบริจาคนี้ไม่ไปไหนว่างั้นเลยเราเป็นผู้บังคับบัญชาหนาแน่นทุกอย่างบัญชีอยู่กับเราหมดการสั่งเก็บสั่งจ่ายเราแต่ผู้เดียวทำงานเงินที่เรานี่เกี่ยวมานี้จะต้องผ่านเราทั้งหมดเราเป็นคนสั่งตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเป็นที่ปลอดภัยตลอดไปเลยไม่มีทางรั่วไหลแตกเราแน่ใจเพราะขอพี่น้องหลายแน่ใจเถิดว่าเราทำด้วยความเมตตาล้วนต่อชาติของเราสำหรับเราพอทุกอย่างแล้วระบองกงนี่เลยนะทำต้องพูดอย่างกงไปกงมา
ไม่มีอ้อมค้อมตรงไปตรงมาพอต้องบอกว่าพอหิวต้องบอกว่าหิวเวลาพอเวลาอิ่มก็บอกว่าอิ่มนี่เราพอทุกอย่างแล้วเบื้องต้นแล้วปฏิบัติจนหัวจะขาดนั่นนั้นมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานเติมหัวใจเอาชีวิตชีวาเข้าแรกเหมือนกับเราหิวจนตัวสั่นเข้าใจไหมล่ะเวลากินอิ่มแล้วก็สบายไม่อยากอีกก็ไม่กินอีกที่มันไม่อยากแล้วใช่ไหมมันอิ่มแล้วนี่ก็เหมือนกันดีสิมรรคผลนิพพานก็แบบตัวสั่นมันหิวใช่ไหมฟาดซะให้จนอิ่มจนหมดใจแล้วไม่หามรรคผลนิพพานไม่หาดูว่างั้นเลยเขาจะว่าบ้าก็ว่าไปสิเราไม่หาทำอยู่ที่ไหนเราก็ไม่หาเวลานี้ถ้ายังหาอยู่แสดงไม่พอนิพพานนี่จะอยู่ไหนไม่หาถ้ายังหาแสดงว่ายังไม่เห็นนิพพานไม่หิวจะหาอะไรกินเลยไม่หิวดังนั้นทำบุญเจ้าประกาศของวันในหัวใจฉันไม่ต้องมาทูลถามพระเจ้านะองค์ไหนที่ปรากฏขึ้นในหัวใจฉันสันทิจโกให้รู้เองว่างั้นเป็นผู้กินเองเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานรู้เองในลิ้นในปากตัวเองอิ่มขนาดไหนรู้ในท้องในปากตัวเองจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่แล้วถามปัญหาอะไรใช่ไหมเขารับทานนี่การบำเพ็ญก็เหมือนกันถึงขั้นไหนภูมิในภูมิในจะปวดแสบร้อนตรงไหนระหว่างที่กระทำฟัดกันมันก็รู้ไปในตัวในตัวจนกระทั่งที่เด็กหมอบราบบนแล้วอิ่มเต็มที่แล้วหาทำไมหาอยู่ผ่านก็ที่เด็กปิดนิพพานนี่ทำที่เด็กเริ่มก็เห็นแล้วนิพพานหาอะไรใช่ไหมล่ะหาใจเหลือโอ้วันนี้ไปใหญ่แล้วนะเอาละพอให้ทุกคนจำนั่นรับพลังมาธาตุระบอกจริงๆเลยเรื่องทำบุญเจ้านี่ทำครอบโลกธาตุอย่าคาดนะว่างั้นที่เหลือนี่มันเท่ากับถังขยะมันจะไปคาดมาผลนิพพานไม่ได้ถ้าพูดถึงส่วนใหญ่ส่วนได้อะไรนี่นะวัฏจักรสามวัฏจักรรูปโลกอริยโลกแล้วที่นิมิตเทียบกันแล้วโลกแห่งวัฏจักรทั้งสามนี้เท่ากับปั้นนี่มหาวิมุตติมหานิพพานหรือธรรมชาตินั้นถ้าโลกธาตุเหนือขนาดไหนและอะไรที่จะมาต้านทานธรรมชาตินี้ได้ล่ะนี่เราพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ขุดขึ้นมาตรงนี้แล้วกล้าหมดเลยพระอรหันต์ขึ้นมาพวกนี้กล้าแบบเดียวกันหมดเนี่ยท่านจะซักท่านอะไรกับถังขยะเข้าใจไหมพูดแล้วมันโมโหนะโอ้มันยังไม่ชันใจงั้นนะให้มันสมใจที่ธรรมะนี่เพื่อโลกสงสารมีน้ำหนักมากขนาดไหนนั่นสิเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรมาฆ่านะฆ่าธรรมประเภทนี้ธรรมประเภทคือพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านสงไว้อย่ามาฆ่าว่างั้นเหมือนกับเรายิงลูกธนูขึ้นหาจรวดดาวเทียมเนี่ยเอาธนูนี่ยิงจรวดดาวเทียมเป็นไงหรือเอาหนังสติกยิงขึ้นใส่จรวดดาวเทียมเป็นไงพวกเราที่พวกถังขยะนี่พวกหนังสติกยิงใส่มักยิงใส่มักคนมักคนที่ผ่านพวกบ้ายิงไม่ได้เรื่องเวลาแล้วมันอ้ายนานดีกว่าเฮ้มันก็ลงตรงนั้นนะยิงไม่ได้เรื่องเวลาเฮ้ยนานดีกว่าสุดท้ายหมอนได้ดีกว่ามักคนที่ผ่านนั่นเป็นงั้นนะจบไม่ทราบว่ากี่จบแล้วขึ้นด้วยจบแค่ด้วยขึ้นด้วยเอาละพอฝันพอว่าไงโซเฮงเนี่ยนะกลับนะครับผมจะกลับครับจะกลับกลับซะอย่าท่านให้ไล่มันเสียเกียรติไปเลยก็อยู่นานนะว่าอยู่นานนี่ถูกไล่เดี๋ยวเสียเกียรติมาด้วยความมีเกียรติอย่าให้ไปด้วยความเสียเกียรติบ่นเลยก่อนไอ้พานไอ้พานพวกนี้นะพวกนอนไม่ตื่นเนี่ยฮะทองคำวันนี้ได้1กิโลกับ40บาทครับผมพอใจวันนี้เริ่มต้นแต่เช้าได้1กิโลก็40บาทแล้วนะครับเริ่มด้วยเราเราเชื่อแน่เรามั่นใจนะว่าศาสนาเท่านั้นที่ยกชาติไทยของเราขึ้นอย่างอื่นเรามองไม่เห็นเพราะนอกจากนั้นมีแต่เรื่องตนเรื่องมารที่ต้องหาเหยียบบ้านเหยียบเมืองเหยียบบางไทยเราจะให้จมจริงๆด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาทีนี้ต้องเอาธรรมขึ้นมาฉุดรากถ้าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ศาสนาในหัวใจอยู่ร่างกายไทยแล้วจมได้จริงๆนะยกนิ้วเลยว่าศาสนาเท่านั้นว่างั้นจะยกขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งหัวใจชาวไทยเราซึ่งเป็นลูกชาวอุตตามคนต่างยกขึ้นได้ไม่สงสัยนะแต่เรื่องของกิเลสไทยก็เห็นด้วยกันต่างคนต่างทำลายเจตนาไม่เจตนาไม่สำคัญแต่ว่านั่นคือความลุงตัวสู้ร่ายนั่นเองคนนั่งก็ทำลายคนนี้ก็ทำลายด้วยความสู้ร่ายกินไม่พอได้ไม่พ
อะไรไม่พอทำไม่พอขั้วหามาเรียกเขาก็เรียกเขาเรียกสุดท้ายเขาต้องเมืองไทยเราเพราะอำนาจของกิเลสใช่ไหมล่ะนี่ทำให้รู้จักประมาณยับยั้งทั้งตัวทุกอย่างนี่เป็นการฟื้นฟูขึ้นภายในตัวนี่เรียกว่าศาสนาศาสนารู้จักประมาณการอยู่การกินการท้ายการฉายให้รู้จักประมาณทุกอย่างทุกอย่างแล้วจะต่างคนต่างฟื้นขึ้นมาฟื้นผ่านนี่เป็นหลักใหญ่มากแห่งการฟื้นฟูชาติไทยของเราวัตถุนี่เพียงเป็นพื้นฐานเท่านั้นนะขึ้นอยู่กับหลักใจถ้าหลักใจดีแล้วขึ้นได้หมดเลยเอาละพอจะให้พรโอ้เทศจบไม่เป็นวันนี้เทศจบไม่เป็นวันนี้ไม่ยากครับผมครับเนี่ยไม่เร็วมันอะไรกันธนาคารชาติเข้าจะถวายปัจจัยครับผมทั้งหมด 136,200 ครับมาจากไหนอ่ะธนาคารชาติครับธนาคารชาติครับผมเออแบงค์ชาติครับแล้วก็อีก23เหรียญนะครับที่ไหนจังหวัดไหนอยู่ที่กรุงเทพครับองค์การธนาคารชาติคำไปให้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยแบงค์ชาติแบงค์ชาติครับผมเนี่ยเอามาเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาเข้าธนาคารกันเนี่ยไม่ไปไหนแหละเนี่ยมันก็จะเข้านั่นแหละเป็นเช็ค 100,000 บาทนะฮะแล้วก็เข้าบัญชีแล้ว 17,000 แล้วก็ถวายที่เงินสดตรงนี้อีก 19,200 เออเนี่ยเชื่อกับมันเนี่ยเชื่อจะเอาเข้าเชื่อ 10,000 ครับหลวงตามหาบัวนี่ชื่อนายเชิดบอกหลวงตามหาบัวได้เงิน 100,000 บาทวันนี้นี่เอาละพอจะให้บอลมาให้บอลแล้วบอลมันสายแล้วนี่นะยะถาวาลิวะหาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกัปติอิจิตังปจิตังตุมหังคิปเมวะสมิทาโตสัพเพปูเรนตูสังกปาตัทโทปนะระโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังตามคำสั่งนะผมจะไปทำหนาวก็จะเอาของไปโรงพยาบาลทำหนาววันนี้เนาะลำหนาวไก่อยู่นะวันนี้มันเท่าไหร่ไปคอนเทนต์กันเลยว่าช่วงเกือบ3ชั่วโมงนะไปอยู่ที่เราเชื่อมามัดขากันไปเราจะไปคนเดียวมัดไม่ชิ้นขาก็มันอยู่ขาเชื่อเชื่อขาหมดเพราะในลมตาเคลื่อนอยู่นั่นเชื่อที่ขาถึงเลยเอามันมัดถึงเชื่อไปอยู่แต่เวลาไปอยู่ที่นี่แล้วไล่ไปI'm sorry.